ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้วันก่อนผมดูการถ่ายทอดอภิปรายงบประมาณได้ยินคนที่ออกมาลุกขึ้นมาอภิปรายเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับกระทรวงดิจิทัลอีโคโนมีหรือว่ากระทรวงดีอีผมเห็นหน้าคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลแล้วก็โอ้คุณประกรณ์วุฒิเป็นส.ส.แล้วเหรอเนี่ยยังไม่รู้เลยครับเพราะว่าผมจำได้ว่าเคยเจอคุณประกรณ์วุฒิในฐานะเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Bitcoin Center ของประเทศไทยก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องบล็อกเชนเรื่องคริปโตเคอเรนซีมาตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้คุณประกรณ์วุฒิเป็นส.ส.แล้วครับดังนั้นก็น่าจะส่งเสียงแทนชุมชนของคนในวงการBitcoin Startup ได้นะครับงั้นผมชวนคุณประกรณ์วุฒิมาคุยครับว่าอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในรัฐบาลและในประเทศไทยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการส่งเสริมเรื่อง Digital Transformation ของทุกวงการครับสวัสดีครับคุณประกรณ์วุฒิครับสวัสดีครับคุณประกรณ์วุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นแค่ไงครับเป็นส.ส.มากี่เดือนครับผมเป็นส.ส.มากี่เดือนน่ะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปก็เปลี่ยนเยอะพอสมควรครับยังงงๆอยู่ไม่แน่บางช่วงที่จริงๆก็คือว่าไปเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคอนาคตใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับทำไมมีเพื่อนมาชวนหรือไงตอนนั้นรู้จักกันแวดวงนี้เข้าไปอยู่ในพรรคอนาคตใหม่หลายคนเลยครับจริงๆมีผมคนเดียวนะที่เข้าไปก็จริงๆเข้าไปก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องคอนเนคชั่นด้านเทคโนโลยีเท่าไหร่แต่ว่าก็ด้วยจุดยืนส่วนตัวด้วยอุดมการณ์ส่วนตัวแล้วผมฟังและชอบแล้วเขาก็พาเขาก็เปิดกว้างนะครับผมก็เลยลองเข้าไปพูดคุยแล้วก็ได้มีโอกาสลองสมัครดูคือตอนแรกก็สมัครไปเฉยๆแล้วครับคือไม่ได้คิดว่าจะได้แต่ก็พาเขาก็ถ้าเขาพิจารณาให้ผมอยู่ในลำดับที่ดีพอสมควรก็เลยได้มาเป็นส.ส. อยู่ตรงนี้ครับรู้สึกผมเช็คแล้วเป็นอันดับที่37ใช่ไหมใช่ครับครับอันดับต้นทีเดียวทำไมเขาถึงให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ในวงการนี้หรือวิตบิตคอยน์หรือว่าไม่เกี่ยวหรือว่าเป็นประสบการณ์อื่นๆของคุณประกรณ์วุฒิเองที่ผมคิดว่าเป็นประสบการณ์โดยรวมในแวดวงเทคโนโลยีมากกว่าแล้วก็อย่างพรรคอนาคตใหม่ก็มีสโลแกนเรื่องไทยเท่าทันโลกอยู่แล้วครับซึ่งเขาก็อยากผลักดันคนที่อยู่ในด้านเทคโนโลยีนะครับเพื่อผลักดันให้ไทยสามารถเท่าทันโลกได้ผมก็เลยได้เป็นโควต้าในส่วนของฝ่ายปีกเทคโนโลยีของพรรคครับอ๋อเป็นส่วนโควต้าส่วนเทคโนโลยีนะครับใช่ครับวันก่อนเห็นอภิปรายเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องจะส่งเสริมเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันยังไงเนี่ยแนวทางความคิดคุณประกรณ์วุฒิอยากให้รัฐบาลทำยังไงครับเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องพูดกันยาวเลยครับคือว่าที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยที่ผมอยู่ในแวดวงสตาร์ทอัพมานะครับครับคือไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญนะครับแต่ผมแค่คิดว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะยังไม่มีข้อมูลมากพอว่าควรจะต้องทำอย่างไรควรจะต้องไปในทิศทางไหนเราถึงจะสามารถส่งเสริมครับไม่ใช่แค่สตาร์ทอัพครับคือประเด็นของผมไม่ใช่แค่สตาร์ทอัพประเด็นของผมมันคือการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลทั้งองค์รวมทั้งหมดนะครับให้มันผลักดันประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้มันไม่ใช่เฉพาะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วจะทำให้ประเทศชาติก้าวหน้าแต่มันอยู่ที่ว่าทุกคนในประเทศทุกภาคส่วนทุกธุรกิจที่ไม่ต้องเป็นสตาร์ทอัพก็ได้นะเอาเทคโนโลยีดิจิตอลไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วมันจะผลักดันประเทศให้มันเท่าทันโลกกว่านี้ได้อีกเยอะครับผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่มีแนวทางที่ถูกทางแต่เท่าไหร่ที่หลายๆประเทศเขาใช้นะครับที่จะผลักดันให้ประเทศเราก้าวหน้าเท่าเกิดได้ฉะนั้นในข้อเสนอของคุณประกรณ์วุฒิเนี่ยรัฐบาลต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะผลักดันเรื่องวงการdigital economy ทั้งหมดตอนนี้เราล้าหลังอยู่ตรงไหนผมคิดว่าปัญหาหลักเนี่ยแน่นอนครับไม่ว่าเราอยากให้ธุรกิจอื่นๆเนี่ยภาคส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่สตาร์ทอัพเนี่ยมาใช้เทคโนโลยีเนี่ยไปยังไงซะเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องใช้คนมันต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิตอลมันต้องใช้
มันต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เพื่อมาผลักดันให้มันไปให้ได้ครับแต่ปัญหาอุปสรรคสำคัญก็คือคนกลุ่มนี้ครับนะทุกวันนี้เขาเป็นได้แค่ลูกจ้างแล้วมันคือคนกลุ่มนี้ในประเทศอื่นเขากลายเป็นผู้ประกอบการกลายเป็นเศรษฐีไปหมดแล้วเขากลายเป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กไปหมดแล้วอ่ะใช่เขากลายเป็นแบบมาร์คซักเคอร์เบิร์กคือไอดอลของเขาอ่ะเขากลายเป็นแบบกลายเป็นผู้ประกอบการไปหมดแล้วแต่อุปสรรคสำคัญของเราเลยอันแรกเนี่ยก็คือเรื่องกฎหมายเรามีกฎหมายที่มีเอื้อให้เกิดการแข่งขันครับเรามีกฎหมายที่อยากจะเริ่มธุรกิจอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยมันไปได้ยากนะครับอย่างตัวแทนพรรคครับ ครับคุณประกรณ์วุฒินะครับเป็นส.ส.หน้าใหม่ในโควต้าของพรรคอนาคตใหม่แล้วก็เคยทำเรื่องบิตคอยน์ครับฉะนั้นผมสนใจว่าคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีเข้าไปเป็นส.ส.แล้วเนี่ยจะผลักดันอะไรได้บ้างแค่ไหนอย่างไรผมคิดว่าสำคัญครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่เข้าไปแล้วสวัสดีครับจะครับครับเมื่อกี้สายหลุดไปครับว่าต่อเลยครับใช่ครับครับครับอย่างจะแทนครับผมก็มีเท่าที่พบที่พูดเรื่องคาเฟ่ที่ว่าคนผลิตคราฟต์เบียร์อันนี้เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างนะคือคนผลิตคราฟต์เบียร์ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่ากฎหมายมันจับกัดเอาไว้ใช่สุดท้ายเราก็จะมีแต่ผู้ผลิตหน้าเดิมเช่นกันถ้าเรามาเทียบในสายเทคโนโลยีครับถ้าผมจะทำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงินอะไรอย่างเนี้ยผมจะเปิดอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าผมไม่มีไลเซนส์ธนาคารไม่มีไลเซนส์สถาบันการเงินใช่แต่เนี้ยอีกอันนึงที่เป็นแค่ตัวอย่างนึงที่เราไม่สามารถไปต่อได้เพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันกดเราไว้ไม่ให้เราสามารถขึ้นมาแข่งขันกับเจ้าเดิมๆได้อันนี้อุปสรรคแรกครับอุปสรรคต่อไปที่ผมมองก็คือเราไม่ได้เน้นการสร้างคนคือมี2 อย่างเลยครับที่มาควบคู่กับการสร้างคนเลยคือมีคนบอกว่าเรากำลังจะเข้าสู่ยุคของ AI ครับยุคของ AI ที่คอมพิวเตอร์มันจะเข้ามาทำงานแทนคนเราบางคนก็กลัวเรื่องนี้แต่บางคนก็มองว่ามันเป็นโอกาสว่าใครที่พัฒนาเรื่องนี้ได้เร็วกว่าจะกลายเป็นผู้ชนะในโลกใช่เพราะว่าแน่นอนว่าคอมพิวเตอร์มันทำงานได้เร็วกว่าคนมากครับถ้าใครสามารถพัฒนาให้มันมาใช้ผลักดันประเทศได้ผมว่ามันจะไปได้เร็วและไปได้ไกลมากแต่สองสิ่งที่สำคัญในการใน AI นะครับ AI เนี่ยเขาบอกจะมาทำงานแทนคนครับแต่สิ่งที่สร้าง AI ขึ้นมาก็คือคนครับคือคนใช่ไม่ต้องสร้างคนไปสร้าง AI ใช่เราต้องสร้างคนไปสร้าง AI ก่อนใช่และอีกอันนึงที่ควบคู่ขึ้นมาที่สำคัญเลยคือ AI มันจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้ามันไม่มีข้อมูลครับBig Data ใช่ใช่คือ Facebook Google ทุกวันนี้ที่เขาเป็นยักษ์ใหญ่ได้เนี่ยผมคิดว่าข้อมูลคือพระเจ้าเขาเป็นคนที่ถือข้อมูลมหาศาลมากๆอยู่ใช่ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสำคัญมากๆในการสร้างฐานข้อมูลให้เราใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตแล้วฐานข้อมูลมันมีเป็นพันเป็นหมื่นชุดเป็นหมื่นรูปแบบที่สามารถเอาไปใช้งานได้ผมคิดว่าสองอันเนี้ยที่ควรจะต้องสร้างครับสร้างรากฐานเอาไว้ให้เราทันคนอื่นที่ได้แต่ปัญหาคนที่ตกงานเพราะ AI เนี่ยไม่ใช่คนที่เราจะฝึกให้มาเป็นคนสร้าง AI ได้ไงคือไอ้ทักษะหรือว่าไอ้สกิลเซ็ตมันต่างกันเยอะใช่ไหมในฐานะที่เราจะเสนอนโยบายเนี่ยถ้าเราต้องเสนอนโยบายเรามีทางออกยังไงในแง่ของภาพรวมของประเทศเลยผมลองจุนสุทธิชัยลองนึกภาพประเทศที่เขาพัฒนาแล้วมากๆนะครับสมมตินะสมมติผมพัฒนาประเทศเราเนี่ยพัฒนาจน ธุรกิจดิจิตอลเนี่ยไปได้ไกลมากเลยเรามี Google เรามี Facebook เรามีอะไรทั้งหลายจนแบบเราพัฒนาได้เหมือนประเทศในสแกนดิเนเวียนครับลองมานึกถึงประเทศที่เศรษฐกิจดีมากๆเนี่ยแล้วคนอีกหนึ่งสกิลเซ็ตคือคนที่ใช้สกิลเซ็ตด้านศิลปะแล้วกันสมมติเย็บปักถักร้อยหรือว่าด้านครีเอทิวิตี้ทั้งหลายด้านความคิดสร้างสรรค์ทั้งหลายครับประเทศที่เขาเจริญมากๆประเทศที่เขามีรายได้มากๆเนี่ยนะครับคนเนี่ยจะเริ่มหันไปเสพสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจเสพศิลปะ
ช่ใช่เสพละครเวทีเสพงานศิลปะอะไรนั่นหลายแหล่ซึ่งนั่นแหละครับพอเศรษฐกิจดีปุ๊บมันเป็นทางออกให้คนที่มีสกิลเซตอีกด้านนึงด้านครีเอทิวิตี้เนี่ยได้สามารถใช้ความสามารถตัวเองเพื่อสร้างความรื่นรมย์ให้กับโลกนี้คือผมก็ไม่ได้มองโลกนี้ว่ามันเป็นลอจิกเป็นคอมพิวเตอร์เป็นสมมุตินะศิลปะมันมีคุณค่าของมันแต่คนที่จะ appreciate กันมันเนี่ยเขาต้องมีจริงก่อนอันนี้เราต้องยอมรับใช่ฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเศรษฐกิจมันดีมากๆเนี่ยคนจะ appreciate กับเรื่องพวกนี้แล้วมันจะเปิดโอกาสให้อาชีพอีกกลุ่มหนึ่งอีกเยอะแยะมากมายครับแน่นอนทำไมอาร์ติสในต่างประเทศเขาถึงมีชีวิตอยู่ได้ครับเศรษฐกิจคนดีเขามีสวัสดิการเขาสามารถดำรงชีพด้วยสิ่งที่เขารักได้โดยที่เขายังมีสวัสดิการให้กินอยู่ข้างหลังอยู่ใช่นักดนตรีนักเย็บปักถักร้อยนะครับนักกีฬา นักวาดนักร้องแล้วก็คนที่สามารถจะถักกระเป๋าด้วยฝีมืออย่างประณีตด้วยหนังที่หาไม่ได้อย่างนี้คือสินค้าที่สามารถจะขายได้ในโลกดิจิทัลง่ายขึ้นโดยซ้ำไปใช่ไหมครับใช่ใช่ที่เศรษฐกิจมันจะหมุนเร็วมากในยุคดิจิตอลนะครับแล้วถ้าเราทำดีๆเนี่ยมันหมุนเร็วเป็น5เท่า10เท่าแล้วมันทำให้เติบโตขึ้นเยอะเราสามารถทำสวัสดิการทำอะไรทั้งหลายแหล่ได้อีกเยอะมากครับ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 ทีนี้งบประมาณการบริหารงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยคุณประกรณ์วุฒิมองว่ายังไม่ได้จัดลำดับความสำคัญเพียงพอหรือว่าใช้ในทางที่ถูกต้องในการสร้างเศรษฐกิจดิจิตอลใช่ไหมครับใช่ผมมองแบบนั้นนะผมมองว่าเราก็ยังคงทำแบบเดิมๆเรายังใช้วิธีแบบเดิมๆไม่ค่อยต่างจากหลายๆปีที่ผ่านมาที่ผมอยู่ในวงการเทคโนโลยีมาสักเท่าไหร่เราก็ยังคงเห็นการจัดงานแบบเดิมๆที่ผมไม่ได้บอกว่าการจัดงานมันไม่ดีนะ แต่ผมไม่เห็นอะไรใหม่ครับ ผมจัดมาตั้งผมไปร่วมงานพวกนี้มาตั้งหลายปีแล้วแต่ผมก็ยังไม่เห็นว่าสตาร์ทอัพไทยจะมีใครที่โดดเด่นที่มาได้จากงานพวกนี้เลยเออใช่ผมว่าอย่างที่ผมพูดเป็นในการอภิปรายแล้วว่าสุดท้ายแล้วเงินพวกนี้มันอยู่กับใครกันแน่มันผลักดันใครกันแน่ครับแต่ว่าก็บอกนี่เขาจัดนะมีงานก็ตั้งกองทุนเขารัฐบาลมีสตาร์ทอัพทุนสตาร์ทอัพแล้วก็มีกระทรวงที่จัดงานประจำปีต่างๆนานาก็ดูเหมือนเขาพยายามจะมีกิจกรรมนะใช่ครับกิจกรรมนะแต่ถ้าผมถามว่ากิจกรรมนั้นมันสร้างอะไรบ้างครับผมก็ยังไม่ค่อยเห็นนะว่ากิจกรรมที่มีทุกปีเนี่ยสร้างสตาร์ทอัพสร้างอีโคซิสเต็มของประเทศไทยให้มันเอื้อกับการเติบโตของเทคโนโลยีบ้างหรือเปล่ายังมองไม่เห็นตรงนั้นเลยครับก็ต้องถามคนประกอบวุฒิถ้าคุณมาเป็นรัฐมนตรีดีอีเนี่ยคุณจะจัดใหม่ยังไงบอกผมจะต้องไปผมแนะนำไปในการอภิปรายนะครับว่าเราต้องไปดูโมเดลของต่างประเทศว่าเขาทำกันยังไงทำไมสตาร์ทอัพสิงโตได้ทำไมประเทศสิงคโปร์เนี่ยถึงมีสตาร์ทอัพมากมายที่เข้าไปจดทะเบียนอยู่ที่นั่นอย่างปัญหาหนึ่งที่เราเห็นเลยคือเราหลายๆประเทศก็เจอปัญหานี้คือเก็บภาษีดิจิตอลไม่ได้เก็บภาษีของผู้ประกอบการดิจิตอลไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโลกไอ้ผมเด็กก็แบบแต่ทำไมหลายๆบริษัทที่ทำพวกนี้เขาปิดเป็นจบที่สิงคโปร์และกลายเป็นว่าสิงคโปร์เนี่ยก็จะในระยะยาวเนี่ยเขาก็จะมีผลประโยชน์ทางภาษีเรื่องพวกนี้อยู่ใช่ในประเทศของเขาเองเนี่ยครับเราต้องไปศึกษาว่าเขาทำยังไงเขาถึงสามารถดึงคนเข้าไปที่นั่นได้ดึงบริษัททั้งหลายเข้าไปที่นั่นได้นอกจากที่จะมีผลประโยชน์เรื่องภาษีเนี่ยมันจะมีผลประโยชน์เรื่องบุคลากรอีกด้วยที่ว่าเขาดึงคนเก่งๆเข้าไปรวมกันอยู่ที่นั่นได้ครับครับทำไมล่ะทำไมสิงคโปร์ทำไมสิงคโปร์ถึงทำได้ไทยทำไม่ได้ขณะที่เขากฎหมายครับกฎหมายใช่ไหมกฎหมายหนึ่งแล้วครับแล้วก็มาตรการทางภาษีทั้งหลายที่เขาสนับสนุนเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนเข้ามาเพื่อที่จะดึงดูดคนเข้ามาให้เปิดที่เขาและไอ้สตาร์ทอัพพวกนี้แหละครับที่จะดึงดูดนักลงทุนเข้ามาอีกทีนึงเขาดึงคนเก่งๆเขามาเปิดที่เขาก่อนครับอันนี้เป็นโมเดลหนึ่งเลยแล้วก็โปรเจกต์ที่ผมเสนอในการอภิปรายเหมือนกันที่สิงคโปร์เขาทำคือเขาสร้างอีโคซิสเต็มในการโอเคงานใหญ่ๆเขาก็มีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยงานใหญ่ในต่างประเทศที่ผมไปนะเอกชนจัดทั้งนั้นครับคืออันนึงที่ผมอยากให้รับทบทวนก็คือบทบาทการจัดงานใหญ่ๆพวกนี้จริงๆของผมมองส่วนตัวนะผมมองว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐมันมีเอกชนที่เขาทำอยู่แล้ว
เราดึงดูดให้เอกชนที่จัดงานพวกนี้เก่งๆในเมืองนอกมาจัดในเมืองไทยดีกว่าครับแล้วเราก็อาจจะมีทุนส่งเสริมให้สตาร์ทอัพไทยเนี่ยโอเคเราจ่ายค่าบูธให้เขาไปร่วมงานใหญ่ๆพวกนี้ครับให้ผัดแต่แล้วงานพวกนี้เอาจริงครับพวกนักลงทุนต่างชาติมาร่วมเยอะนะครับเวลาผมไปต่างประเทศอะไม่เป็นงานใหญ่ๆพวกนี้คือหลายๆสตาร์ทอัพที่ได้เงินลงทุนจากงานพวกนี้แหละเพราะว่านักลงทุนเขาเหมือนไปเดินช้อปปิ้งนะครับครับเขาเหมือนไปเดินดูว่ามีรายไหนที่น่าสนใจน่าลงทุนบ้างครับครับก็ในเมื่อสิงคโปร์เขาเอางบไปทำแบบพวกแมทชิ่งฟันที่แบบลงในสตาร์ทอัพที่ได้รับการลงทุนจาก VC อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกแกชาเลนจ์ที่แบบจัดประกวดขึ้นมาเลยเขาอยากได้เทคโนโลยีอะไรเขาจัดประกวดขึ้นมาแล้วก็ให้เงินไปพัฒนาเลยและเทคโนโลยีพวกนั้นเนี่ยมันใช้ประโยชน์ในประเทศได้ต่อด้วยอะไรเงี้ยครับครับครับผมไปอิสราเอลก็มีนโยบายคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมครับรัฐบาลนี่จะอุ้มเลยอิสราเอลนี่จะว่าถ้าคุณมีไอเดียอะไรใหม่คุณมาขายไอเดียให้กับรัฐจะลงทุนให้คุณแมทช์ฟันของคุณเลยคุณไปเรสได้ล้านหนึ่งรัฐบาลก็จะออกให้ล้านหนึ่งเหมือนกันใช่ใช่ไอเนี่ยครับอืมอืมแต่ยังไงใช่แต่ว่าเราไม่เห็นเลยที่หลายๆครั้งที่รัฐผมมองว่ารัฐเนี่ยครับก็ใช่ครับคือผมมองว่ารัฐเนี่ยบางทีรัฐทำตัวเป็นเขาเรียกว่าเพลเยอร์ครับที่จริงๆแล้วรัฐควรจะเป็นฟาซิลิเตเตอร์คือเป็นคนที่ให้สร้างอีโคซิสเต็มมอบโอกาสมอบอะไรทั้งหลายวางรากฐานทั้งหลายไว้ให้ไม่ใช่บางอย่างไม่ควรจะลงไปเล่นเองใช่ผมมองครับตอนนี้รัฐทำอะไรแล้วมาแข่งกับเอกชนเหรอทางด้านเทคโนโลยีไม่ใช่หมายถึงว่าอันนี้ผมมองในเรื่องของการจัดงานนะครับในเรื่องของการจัดงานนะซึ่งระบบมันเยอะนะแล้วผมก็พูดตรงๆว่าไม่รู้สิผมก็มองว่ามันเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่าอะไรผมไม่ได้บอกว่ามันถูกหรือแพงนะผมแค่มองว่ามันไม่คุ้มค่าในฐานะของรัฐในการลงทุนใช่ควรจะส่งเสริมให้เอกชนจัดใช่ไหมใช่ครับแล้วรัฐบาลมาร่วมรัฐบาลเอางบที่จะจัดเนี่ยมาร่วมผลักดันให้เอกชนก็จะได้สำเร็จจะดีกว่าใช่ครับครับทีนี้พอเราไปเป็นส.ส.แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอกฎหมายแล้วเตรียมเสนออย่างไรครับมีอันแรกเลยที่ตอนนี้ผมกำลังจะผลักดันอยู่ก็คือมีกฎหมายที่ค้างอยู่ในกฤษฎีกามา2ปีละอันนี้เดี๋ยวต้องไปหาทางปรับแต่งอีกทีว่าทำได้ช่องทางไหนบ้างคือการแก้ประมวลแพ่งพาณิชย์บางข้อที่ทำให้มีเงื่อนไขบางข้อที่นักลงทุนต่างชาติจะทำกับสตาร์ทอัพนะครับที่จริงๆเรื่องนี้ผ่านคอร์รัปชันไป2-3ปีแล้วแต่ว่าเรื่องติดค้างอยู่ที่กฤษฎีกาแล้วก็ยังแก้ไม่ได้สักทียังไม่เสร็จสักทีไม่ใช่แก้ไม่ได้จริงจริงควรจะแก้ได้แล้วแหละอันนี้ก็คืออันแรกอันต่อไปเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการต้องไปพิจารณาว่ากฎหมายด้านไหนบ้างที่มันยังไม่เอื้อกับการแข่งขันครับครับแล้วก็พิจารณาดูว่าสามารถแก้ไขแบบไหนได้บ้างครับครับครับในฐานะที่ทำเรื่องบิตคอยน์เรื่องคริปโตเคอเรนซีมาตลอดเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในรัฐบาลในสภาเนี่ยมันจะผลักดันให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมเรื่องบล็อกเชนเรื่องอะไรเนี่ยบล็อกเชนเนี่ยมีความคิดอยู่เหมือนกันครับมีในทีมในพาร์ทก็มีไอเดียอยู่บ้างแต่ด้วยความที่เราเป็นฝ่ายค้านก็อาจจะทำอะไรได้บ้างไม่ได้สักเท่าไหร่ครับแต่ถามจริงเรื่องดิจิตอลเคอเรนซีเนี่ยผมเคยไปฟังจากแบงก์ชาติมาเนี่ยเขาพัฒนาได้พอสมควรแล้วนะครับในโปรเจกต์อินเทอร์นอลของเขาเนี่ยและโปรเจกต์อินเทอร์นอลของเขาที่วางแผนไว้เนี่ยค่อนข้างผมรู้สึกว่าค่อนข้างล้ำหน้าทีเดียวใช้ได้เลยทีเดียวอ๋อครับผมคิดว่ารอดูโปรเจกต์อินเทอร์นอลของแบงก์ชาติจะได้เห็นเลยดีๆพอสมควรเนี่ยน่าสนใจพอสมควรครับได้ไปฟังละอินเทอร์นอลนี่นะครับผมก็เห็นเขากำลังทำอยู่แต่ยังไม่ได้ออกมาเป็นเรื่องใช่ใช่ใช่ไหมครับใช่เพราะเป็นเฟสแรกเนี่ยเฟสแรกจะเป็นระหว่างแบงก์กับแบงก์อยู่จะเป็นเรื่องของการทำธุรกรรมของแบงก์กับแบงก์ครับแต่ว่าเขาวางแผนไว้ยาวไปถึงให้คอน sumer ใช้ให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได้ด้วยครับครับครับก็คือเป็นผมว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใช้บล็อกเชนที่น่าสนใจมากครับครับครับน่าสนใจแต่ในไอเดียของทีมเองก็มีความคิดนี้อยู่ครับที่จะนำบล็อกเชนมาใช้เกี่ยวกับข้อมูลภาครัฐที่ให้บริการ
ประชาชนอะไรพวกนี้ครับมีไอเดียกันอยู่แล้วเรื่อง Big Data นี่หน่วยราชการทั้งหลายยังไม่ซิงกันเท่าที่ควรสามารถจะทำให้ Big Data ทางการเนี่ยนะมาใช้เป็นประโยชน์กับประชาชนได้ยังไงบ้างอันนี้สำคัญมากผมพูดไปตั้งแต่ตอนอภิปรายนโยบายแล้วคือ2มิติเลยมิติหนึ่งก็คือการให้บริการของภาครัฐกับประชาชนครับอันนี้ถ้ามันไม่เป็นเอกภาพเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาเดิมๆคือสมมติคุณบอกว่าคุณสามารถใช้บริการออนไลน์ได้แต่แบบว่ามันเหมือนคุณไปสำนักงานเขตแล้วสำนักงานเขตไล่คุณไปสัมภาระนี่เข้าไปครับใช่ๆทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาใช่ๆเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหานึงว่าคุณทำออนไลน์เนี่ยแล้วคุณเข้าเว็บของมหาดไทยแต่อุ๊ยไม่ได้มหาดไทยไล่คุณไปเว็บอีกเว็บนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ต้องไปเกิดปัญหาเดิมมันก็ผมคิดว่าความเป็นเอกภาพเนี่ยของข้อมูลเนี่ยสำคัญมากใช่แล้วมันเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อประชาชนมากความโปร่งใสของข้อมูลเช่นผมเห็นข่าวว่ากรมที่ดินเนี่ยเขาก็จะพยายามเอา Big Data โฉนดที่ดินอะไรใครถือเท่าไหร่ยังไงเนี่ยมาเปิดเผยได้ผมว่าอันนี้ถ้าทำได้จะเป็นการปฏิวัติเมืองไทยทีเดียวถ้าเราสามารถเข้าไปเช็คได้เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการถือครองที่ดินเนี่ยนะเพราะมันเป็นปัญหาใหญ่ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยมันเกิดจากการที่มีคนกลุ่มเดียวมีเป็นเจ้าของที่ดินซะส่วนใหญ่และขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้เพื่อการเกษตรเพื่อการอุตสาหกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างไรเนี่ยนโยบายมันต้องมาจากข้อมูลนี้ก่อนใช่ไหมใช่ถูกต้องครับข้อมูลมันจะตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยว่าเราควรจะดำเนินนโยบายต่อยังไงซึ่งอันนี้ใช้ก็ทางคิวบาก็ใช้น่าจะเป็นต้นแบบเรื่องเกี่ยวกับที่ดินนะที่คิวบาหรือฮอนดูรัสที่ใช้เรื่องที่ดินอยู่บนบล็อกเชนใช่ฮอนดูรัสแล้วก็หนึ่งเลยคือทุจริตไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งพวกเอกสารติดพวกแบบว่าลุกที่ป่าหรืออะไรพวกเนี้ยครับที่หลายๆคดีเราก็เห็นกันอยู่เนาะว่าเขาฟ้องว่าคนนี้ลุกที่ป่าทำไมถึงไม่ถูกฟ้องอะไรเงี้ยก็ปัญหาพวกนี้มันจะหมดเลยมันทุกอย่างมันอยู่ข้างบนหมดละมันเห็นหมดแล้วว่าใครทำอะไรก็หนึ่งและสองแล้วก็อย่างที่คุณสุทธิชัยบอกว่าเราจะเห็นเลยว่าคนกลุ่มกี่คนที่ถือที่ดินอยู่เยอะแค่ไหนแล้วก็ที่ดินที่ถูกใช้ในแต่ละวัตถุประสงค์เนี่ยมันถูกถือครองโดยใครครับและปัญหาของการจัดสรรพวกนี้มันคืออะไรใช่ผมว่าได้ประโยชน์มากพวกนี้แล้วมันก็จะลดคอร์รัปชันได้ด้วยครับถ้าข้อมูลโปร่งใสใช่ครับครับอันนี้เป็นอีกนโยบายนึงที่พรรคเราผลักดันมากๆเลยโดยคุณไตรกล้องนะครับสอบบัญชีรายชื่อก็คือเรื่อง Open Data รัฐเราเนี่ยมีปัญหาหนึ่งแล้วก็คือเปิดไม่หมดแล้วก็เวลาเปิดเนี่ยชอบเปิดแบบนิดๆคือเปิดแบบไปอยู่ตรงไหนในเว็บไซต์ไม่รู้ในช่วงที่ทำเรื่องงบประมาณเนี่ยครับมีสสมาบ่นกับผมว่าคือต้องการหาข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวงซึ่งเขาเปิดเผยนะครับบอกว่าไม่สามารถหา URL ได้คือกดไม่รู้ต้องไปกดตรงไหนเจอหา URL ไม่ได้ใช่จนต้องโทรหาคนในกระทรวงเพื่อให้เขาส่ง URL มาให้เลยครับแบบคลิกทีเดียวแล้วเข้าไปเห็นเลยคือถ้ากดหาแต่เว็บไซต์กดเท่าไหร่ก็ไม่เจอไม่รู้ว่ามันไปซ่อนอยู่เมนูไหนครับก็ตั้งใจจะซ่อนน่ะสิมันเป็นวิธีการเปิดแบบงงๆอ่ะคือเปิดไม่ให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประเภทที่เปิดเป็น PDF แบบสแกนมาคือมันเอาไปใช้งานต่อไม่ได้นี่หรอตัวเลขอ่ะเราอยากได้ไฟล์ Excel เราอยากได้อะไรที่เอาไปใช้ต่อเลยได้แต่เราต้องเอาทุกคนอยากจะรวบรวมข้อมูลอะไรต้องดาวน์โหลดพิมพ์ PDF มาทั้งหมดแล้วก็กรอกตัวเลขเองอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหาอยู่เยอะมากในการเปิดข้อมูลของรัฐใช่ผมก็หวังว่ามีนักการเมืองรุ่นใหม่เข้าไปในสภาครั้งนี้เนี่ยจะช่วยผลักดันเรื่องเหล่านี้ครับเพราะว่าผมคิดว่านักการเมืองรุ่นเก่าคงจะไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่ค่อยสนใจเรื่องเหล่านี้เท่าไหร่แต่ว่ามันสำคัญมากสำหรับประเทศไทยเราใน3ปี5ปีข้างหน้าที่จะทันใครเข้าหรือเปล่าเนี่ยผมมองว่าแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามไม่ต้องพูดถึงสิงคโปร์มาเลเซียนะเข้าไปข้างหน้าแล้วล่ะไอ้เรื่องพวกเนี้ยแต่ว่าเพื่อนบ้าน CLMV ของเราเนี่ยเวียดนามพม่านะแม้กระทั่งกัมพูชาเนี่ยแม้กระทั่งลาวนะผมไป
ยี่ยมเพื่อนที่ลาวเนี่ยก็เห็นเขาเนี่ยสนใจแล้วก็พัฒนาเรื่องพวกนี้พอสมควรทีเดียวนะครับถ้าเรายังย่ำอยู่กับที่เนี่ยผมว่าเราจะล้าหลังเลยนะครับครับแล้วยากไหมครับทำหน้าที่ตรงนี้ผลักดันเรื่องพวกนี้ก็สนุกดีครับสนุกดีเหมือนเราได้คิดอะไรตลอดเวลาแล้วก็ได้เสนออะไรตลอดเวลาแต่ในอนาคตจะก็อาจจะมีโอกาสผมคิดว่าตรงนี้ก็มีเวลาแบบเราตกผลึกตัวเองไปก่อนว่าสิ่งที่เราคิดมาคุยกับทีมมาตลอดมันมีอะไรที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงบ้างแต่นะคนครับครับแต่คุณประกรณ์วุฒิสามารถเชื่อมระหว่างสภากับเอกชนคนรุ่นใหม่ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลอีโคโนมีไม่น้อยเนี่ยครับมันน่าจะต้องเชื่อมกันต่อติดต่อกันได้ไหมแน่นอนครับแน่นอนผมก็อยากจะคุยกับภาคเทคโนโลยีภาคเอกชน อยู่ว่าทีนี้ผมก็เชื่อมต่ออยู่ตลอดแหละผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องการอะไรคือต่อให้ผมนำสตาร์ทอัพมาแต่ผมทำสตาร์ทอัพเจ้าเดียวผมไม่อยากรู้ว่าสตาร์ทอัพเจ้าอื่นสตาร์ทอัพอื่นเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรเพื่อที่จะสะท้อนสิ่งนี้เข้าไปสู่สภาเพื่อให้สะท้อนไปสู่รัฐบาลและแก้ปัญหาของพวกเขาให้ได้คือผมก็อยากเป็นหนึ่งในเสียงตัวแทนของคนทำธุรกิจเทคโนโลยีตัวแทนของคนที่ฝันอยากเห็นประเทศไทยพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยครับใช่ครับครับเพราะผมเห็นในหลายรัฐบาลในประเทศแถวนี้อย่างเช่นไต้หวันก็มีรัฐมนตรีดีอีที่มาจากนี่แหละสตาร์ทอัพที่มาจากเอกชนเลยล่ะครับแล้วก็ใช่ไปใช่ไหมใช่คุณออดเรย์ก็ออดเรย์ได้เจอนะใช่คุณออดเรย์ได้เจอกันนะได้คุยกันนะเจอกันแล้วครับแล้วก็อยากเห็นคนอย่างเงี้ยเข้าไปอยู่ในระดับนโยบายไปช่วยกันผลักดันช่วยไปกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงครับครับเป็นยังไงคุณประกรณ์วุฒิเจอกับปัญหาของพรรคอนาคตใหม่ช่วงนี้ปวดหัวไหมงงไหมก็ไม่งงหรอกครับไม่เหนียวความคาดหมายครับก็สู้กันต่อไปครับเราก็ทำงานของเราไปครับอะไรงูเห่าสีส้มบ้างอะไรโหวตสวนพักมั่งต่างๆแล้วก็จะมาตั้งกรรมการสอบเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะความรู้สึกของสสอย่างคุณประกรณ์วุฒิในพักเป็นยังไงผมก็จริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่าทุกคนในพาเรียนรักกันมากนะครับเพราะว่าหลังจะเกิดเรื่องเราก็ไปช่วยกันหาเสียงที่สามพันที่ถึงแม้ว่าเมื่อวานจะแพ้ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนก็ยังให้กำลังใจกันแล้วก็สู้กันต่อไปอย่างเมื่อวานผมไปนั่งเฝ้าหน่วยเลือกตั้งนั่งเฝ้าเองนะผมนั่งเฝ้าตั้งแต่หน่วยเปิดจนหน่วยปิดจนนับคะแนนเสร็จอ๋อเหรอไปตรวจผมไปนั่งเองเลยครับก็สอเกือบทุกคนในอนาคตใหม่ไปนั่งประจำแต่ละอ๋อเราไปเฝ้ากันเลยนะเพราะลุ้นกันเต็มที่ใช่ใช่ตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วก็ช่วยกันรวบรวมคะแนนมาส่วนการตอนที่นับเสร็จแล้วอะไรเงี้ยคือทุกคนยังร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ยังมีกำลังใจดีๆกันมากๆอยู่ครับแล้ววิเคราะห์ยังไงอ่ะที่ได้แค่ 28,000 ที่แพ้ชาติไทยพัฒนา 38,000 เนี่ยเขาบอก1ว่าเพราะว่าไปเลือกตั้งวันพุธมีส่วนไหม2เป็นเพราะว่าฐานเสียงที่อาจจะเป็นคนโรงงานเนี่ยไม่ได้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงหรือว่า3พรรคพลังประชารัฐไม่ส่งฉะนั้นคะแนนก็เทไปทางชาติไทยพัฒนานี่จริงไหมวิเคราะห์เหล่านั้นคิดว่าถูกต้องไหมผมคิดว่าทั้ง3ปัจจัยก็น่าจะมีผลไม่มากก็น้อยครับแต่ปัจจัยไหนเป็นเท่าไหร่เนี่ยผมคงไม่ทราบแต่ก็เอาแค่ส่วนตัวครับผมบอกแค่สิ่งที่ผมเห็นประสบการณ์ส่วนตัวในการไปในการไปเฝ้าหน่วยแล้วกันก็พบจริงๆครับว่าคนรุ่นใหม่มาไม่เยอะเท่าไหร่ในหน่วยของผมนะแต่หน่วยของผมก็มีแค่ไม่กี่ร้อยคนก็มาใช้สิทธิ์ประมาณ400คนอะไรเงี้ยครับก็อันนี้แค่ที่สังเกตส่วนตัวแต่เหตุอื่นผมก็คิดว่าก็ประสบปนเปกันแหละครับว่ามีหลายปัจจัยอันนี้ก็ต้องยอมรับความแพ้ก็ท่านก็ยอมรับว่าก็ยอมรับแล้วก็เดินหน้าต่อครับไม่ห่วงใช่ไหมครับที่ว่ามีสสบางคนที่โหวตสวนกระแสเรื่องพรก.กับเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณอันนี้ก็เดี๋ยวให้ทางกรรมการบริหารเขาประชุมสรุปกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อแต่อันนี้ผมในฐานะลูกพรรคก็ยังไม่ทราบอะไรมากกว่านี้ครับว่าเข้ามาการเมืองใหม่ก็เจออย่างนี้เลยเนี่ยนะ
แต่ก็ไม่นึกว่าจะกระทบภาพลักษณ์ของพรรคในภาพรวมเท่าไหร่ใช่ไหมไม่หรอกครับผมไม่มองแบบนั้นนะผมยังมองว่าที่นี่เป็นที่ที่ร้อยรัดทุกคนเขาด้วยกันด้วยอุดมการณ์ฉะนั้นผมคิดว่าไม่แปลกที่อาจจะมีโอกาสที่บางคนอุดมการณ์ไม่ตรงกันเข้ามาหรือด้วยเหตุผลประการใดก็ตามแต่ที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปสุดท้ายแล้วคนที่ยังเหลืออยู่ที่ยังยืนอยู่ที่นี่ครับคือเราร้อยกันด้วยอุดมการณ์จริงๆครับครับมีคนวิเคราะห์อย่างนี้ว่าส.ส.เขตกับส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยแนวคิดจะต่างกันเพราะว่าส.ส.เขตเขาต้องดูแลฐานเสียงเขาต้องทำอะไรที่คนที่ลงคะแนนเขาเห็นว่าเป็นกอบเป็นกำแต่ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์จะมองภาพรวมมากกว่าจะผลักดันในเรื่องภาพรวมมากกว่าฉะนั้นมันมีความเห็นต่างความขัดแย้งกันตรงนี้ไหมครับผมยังไม่เห็นความขัดแย้งนะเห็นความเห็นต่างเนี่ยมันเกิดทุกวันแล้วครับในพรรคคือความเห็นต่างมันเป็นเรื่องปกติผมอยู่ในทีมในเทคโนโลยีทุกคนก็เห็นไม่เหมือนใช่แม้แต่ในทีมเทคโนโลยีเองก็มีส.ส.เขตนะครับเราแต่เราสามัคคีกันดีมากแล้วก็ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องการมองภาพต่างกันผมคิดว่ามันเป็นวิธีการทำงานที่ต่างกันเฉยแต่ทุกคนเท่าที่ผมสัมผัสมาทุกคนส.ส.เขตที่ผมก็สนิทหลายคนทุกคนยังมองภาพรวมเป็นภาพเดียวกันแต่วิธีการทำงานเราไม่เหมือนกันผมก็ทุ่มเทกับการทำงานเชิงประเด็นเขาก็ใช้เวลากับการทำงานเชิงพื้นที่แต่ในภาพรวมผมก็มองว่าทุกคนมองภาพรวมเดียวกันอืมครับน่าสนใจเพราะว่าคุณประกรณ์วุฒิและก็ส.ส.ส่วนใหญ่ในอนาคตใหม่ก็หน้าใหม่เป็นครั้งแรกที่ได้เจอปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็คงต้องเรียนรู้กันไปว่าต้องปรับตัวยังไงแต่สำคัญที่สุดก็คือต้องทำหน้าที่ตามที่ได้รับปากกับประชาชนเอาไว้ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับใช่ครับครับขอบคุณนะครับคุณประกรณ์วุฒิและก็ผมจะติดตามนะครับจะเชิญมาช่วยอัปเดตเรื่องราวของเทคโนโลยีในสภาว่าเราจะช่วยต้องช่วยกันผลักดันอะไรแล้วก็จะอัปเดตขอความคิดเห็นในหลายๆฝ่ายพร้อมๆกันไปนะครับขอบคุณนะครับคุณประกรณ์วุฒิยินดีมากครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสุริชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud